โดยบทความที่ข้อสอบนำมาทดสอบ4ข้อนี้นะครับผมก็คือ notice นะ notice หรือประกาศนะครับประกาศตรงนี้จะมีหัวข้อหลักๆอยู่นะครับผมว่าด้วยเรื่องของ product safety recall นะฮะ product safety recall นะตรงนี้จะเห็นได้ว่า recall ก็คือการเรียกคืนสินค้านะครับผมนะว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยของสินค้าแสดงว่าต้องมีสินค้าที่เกิดปัญหาเรื่องของความปลอดภัยนะก็คือการเรียกคืนสินค้าตรงนี้นั่นเองนะครับและโดยที่นะจุดเด่นๆถัดมาที่ครูเคนเห็นก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับจะเป็นตัวสินค้าที่เรียกคืนทั้งนั้นเลยนะโอเคนะครับนี่คือจุดเด่นนะอย่าลืมว่าตรงนี้เราต้องใช้เทคนิคของ speed reading นะ speed reading ประกอบไปด้วยหลายเทคนิคแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเราต้องหาจุดที่มันเด่นๆก่อนนะครับผมโอเคถัดมาสิ่งที่ครูเคนเห็นถัดมาก็คือ defect นะ defect ก็คือข้อบกพร่องของสินค้านะฮะตรงนี้คืออะไรเอ่ยเลยสายตาคร่าวๆก่อนนะฉันก็บอกว่า the recall is due to the presence ก็คือการมีอยู่นะฮะการมีอยู่ of an undeclared allergen tree nuts นะหมายความว่าการมีอยู่ของนะฮะตัวหรือว่าสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ที่ไม่ได้ประกาศไว้ก่อนนะฮะซึ่งก็คือ tree nuts นะก็คือถั่วที่เติบโตบนต้นนะครับคือถั่วมันจะมีหลายชนิดใช่ไหมฮะแล้วมีถั่วบางชนิดมันเติบโตจากต้นได้นะครับผมแล้วก็ hazard ก็คืออันตรายอันตรายคืออะไรครับอันตรายก็บอกว่านะครับตรงนี้เขาบอกว่า any consumers ก็คือผู้บริโภคคนใดก็ตามที่มีภูมิแพ้ในเรื่องของ tree nuts หรือ intolerance ก็คือไม่สามารถย่อยไอ้พวก tree nuts ได้นะฮะอาจจะเกิดปฏิกิริยาเนาะ reaction แปลว่าปฏิกิริยานะครับผมปฏิกิริยาถ้าใช่ไหมครับสินค้านี้ได้รับการบริโภคก็คือถ้าบริโภคสินค้านี้เข้าไปโอเคนะถัดมาก็คือ what to do ก็คือต้องทำอย่างไรต่อนะถ้าเกิดซื้อถ้าเราซื้อสินค้าตัวนี้มาอยู่ในมือนะครับแค่นี้นะจุดเด่นๆเนาะครูเคนขออนุญาตดูข้อ57เลย57ถามว่า what is the purpose of this notice นะก็หมายความว่าวัตถุประสงค์ของประกาศนี้คืออะไรนะครับคำถามกว้างเนาะสิ่งที่ต้องทำก็คือทำไมครับchoice นะฮะ A บอกว่า to request for return of merchandise นะฮะก็คือร้องขอให้ร้องขอถึงการคืนสินค้าก็คือให้เอาสินค้ามาคืนแน่นอนว่าข้อนี้มีแนวโน้มเป็นคำตอบของเราสูงใช่ไหมครับ B บอกว่า to make a suggestion to buy these products นะฮะหมายความว่าแนะนำให้ซื้อสินค้าเหล่านี้นะฮะซึ่งไม่ใช่แล้วถ้าคุณแพ้ก็ไม่กินไม่ได้ใช่ไหมฮะ C บอกว่า to demand for a full refund นะเขียนมาทำไมฮะประกาศนี้เรียกร้องขอเงินคืนเต็มจำนวนซึ่งก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับตอบไม่ได้ Didoc บอกว่า to seek for more information เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเขาต้องเขาประกาศมาเพื่อจะเรียกคืนสินค้าข้อ A ไปเลยเป็นคำตอบของเรานะครับผมถัดมาข้อ58ถามว่า who is most likely interested in this notice นะหมายความว่าใครที่มีแนวโน้มที่จะรู้สึกสนใจนะครับผมในประกาศนี้มากที่สุดจะ most likely ก็คือมีแนวโน้มมากที่สุดฉะนั้นคำถามนะฮะก็ต้องเป็นคนที่ทำไมครับคนที่ซื้อสินค้านี้ไปแล้วหรือคนที่มีภูมิแพ้เรื่องของ tree nut ถูกต้องป่ะฮะA บอกว่า consumer who drink regular coffee นะฮะขอโทษนะconsumers who drink coffee regularly นะฮะไม่ใช่ regular coffee นะ regular coffee ก็หมายความว่ากาแฟที่มีคาเฟอีนธรรมดานะเพราะว่าเมืองนอกเขาจะมีบอกว่า regular coffee ก็คือกาแฟธรรมดากับ decaf coffee ก็คือกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนอยู่ข้างในนะหรือว่ามีน้อยมากนั่นเองนะ regularly ก็จะแปลว่าเป็นประจำเนาะเป็นประจำนะครับผมอ่ะฉะนั้นตรงนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่าเขาพูดถึงช็อกโกแลตใช่ไหมฮะถัดมาเขา B บอกว่า people who have a tree nut allergy ก็คือคนที่มีภูมิแพ้เรื่องของ tree nut ซึ่งคำตอบของเราคือข้อ B boy ใช่ไหมครับถ้าไม่มั่นใจไปดูข้อ C ก่อน C บอกว่า shoppers who bought chocolate from a store other than Amigo superstores นะหมายความว่านักช็อปที่ซื้อช็อกโกแลตมาจากอะไรครับร้านอื่นๆที่ไม่ใช่ร้าน Amigo superstores เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปเช็คข้อนี้ในใจเนาะ Didoc บอกว่า people who love chocolate milk คนที่ชอบนมช็อกโกแลตคนที่ครูเคนตัดทิ้งแล้วก็พูดถึงช็อกโกแลตธรรมดานะครับผมเราไปดูข้อเกี่ยวกับคนผู้ซื้อที่ซื้อจากร้านอื่นนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับตรงนี้นะในย่อหน้าตรงนี้นะครับเขาพูดถึงว่านะครับ the recall products have been available for sale in Amigo superstores throughout Mexico นะหมายความว่าส
ินค้าที่เลือกคืนอยู่เนี่ยนะครับมีจำหน่ายในร้าน Amico Superstore ทั่วประเทศเม็กซิโกอย่างนั้นทำให้เราทราบได้ว่าร้านอื่นไม่น่าจะมีขายอย่างนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกันข้อ4ตอบไม่ได้คำตอบที่ถูกก็คือข้อ B boy นะครับผมถัดมาข้อ59ถามว่า what is true about this notice นะข้อใดเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประกาศนี้นะครับข้อใดเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประกาศนี้นะถามกว้างอีกแล้วเราต้องดู A B C D ละ A บอกว่า the recall products contain peanuts นะตรงนี้เราไม่แน่ใจเรารู้ว่าคนที่แพ้ tree nutsมีปัญหาแต่ peanuts นะหรือว่าถั่วลิสงเนี่ยต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะเก็บไว้ในใจข้อ B บอกว่า the recall products can be returned for an exchange only สินค้าที่เรียกคืนเนี่ยนะสามารถนำไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้เท่านั้นข้อนี้ก็ไม่แน่ใจเก็บไว้ก่อนต้องไปอ่านตรง what to do ใช่ไหมครับ C บอกว่า consumers with a tree nut allergy should consume the recall products นะผู้บริโภคที่เป็นภูมิแพ้เรื่องของทรีนัทควรที่จะบริโภคสินค้าที่ตัดทิ้งได้เลยนะฮะดีด็อกบอกว่า the recall products are sold in Mexico นะฮะก็คืออะไรไหมครับสินค้าที่เรียกคืนนี้ทำไมครับมีจำหน่ายในเม็กซิโกเมื่อกี้เราอ่านเจอแล้วเนาะคำตอบน่าจะเป็นข้อดีด็อกนะแต่เรายังมีติดใจเรื่องของอะไรครับถั่วลิสงกับเรื่องของการคืนสินค้าเพื่อแลกเป็นสิ่งอื่นนะครับผมข้อ A กับข้อ B บ่อยนะครับตรงนี้จะเห็นนะครับบอกว่านะครับเมื่อกี้เราต้องไปดูตรง hazard ใช่ไหมว่าอันตรายอันตรายเมื่อกี้อ่านประโยคแรกไปแล้วบอกว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เรื่องของทรีนัทนี่นะอาจจะเกิดอาการใช่ไหมครับนะตรงนี้เขาบอกว่านะครับประโยคถัดมา the products are labeled as peanut free นะหมายความว่าสินค้าเนี่ยมันถูกติดฉลากไว้บอกว่าปลอดอะไรครับปลอดถั่วลิสงใช่ไหมครับAnd testing has confirmed no trace of peanuts นะแล้วก็การทดสอบหรือว่าการทดลองในห้องแลบของเขาเนี่ยนะก็ยืนยันว่าไม่มีร่องรอยของถั่วลิสงเลยฉะนั้นฮะไม่มีถั่วลิสงเนาะข้อ A ตอบไม่ได้นะครับผมส่วนเรื่องของการคืนนะเราดูดิว่าคืนเราจะได้อะไรบ้างต้องไปดู what to do เนาะนะ what to do ตรงนี้จะเห็นนะบอกว่า consumer who have a tree nut allergy or intoleranceshould not consume these products ก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้เรื่องของทรีนัทหรือว่าไม่สามารถย่อยเนาะ intolerance คือไม่สามารถย่อยทรีนัทได้นะครับผมไม่ควรบริโภคสินค้าเหล่านี้ customers should return the products to their nearest Amigo Superstore for full refund นะ for full refund นะหมายความว่าควรที่จะเอาสินค้าไปคืนเพื่อจะได้ขอเงินคืนเต็มจำนวนนะ refund คือเงินคืนเต็มจำนวนอย่างนั้นไม่ใช่ให้เอาไปเปลี่ยนสินค้าครับผมข้อ B ตอบไม่ได้คำตอบที่ถูกคือข้อ D dog นั่นแหละถูกแล้วนะครับผมถัดมาข้อ60เนาะ60ถามว่า which of the following Amigo brand products is not relevant to this recall นะหมายความว่าสินค้า Amigo ยี่ห้อ Amigo นะตัวใดต่อไปนี้นะครับผมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนสินค้านี้นะครับผมจะเห็นได้ว่ามันพูดถึงวันหมดอายุอยู่ข้างหลังเนาะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของวันหมดอายุอาจจะช่วยเรานะครับผมหรือไปดูที่ตัวสินค้าก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่านะฮะสินค้านี้นะต้องเป็นสินค้าล็อตที่หมดอายุ31อะไรเอ่ย31พฤษภาคมของปี2020ใช่ไหมครับอย่างนั้นเราก็ต้องไปดูว่าเหตุตัวหมดอายุว่าอย่างไรนะตรงนี้เขาบอกว่าup to and including นะ up to and including ก็หมายความว่านะก่อนนะจนกระทั่งมาถึงรวมถึงวันที่31เมษด้วยนะแสดงว่าต้องหมดอายุก่อนใช่ไหมครับนะ up to and including ก็หมายความว่าจนมาถึงไงจนมาถึงแล้วก็รวมถึงวันที่31ด้วยนะโอเคนะครับนะฉะนั้นข้อ A นะครับยังไม่ถึงเมษ2020ใช่ไหมฮะเมษ31เนี่ยหรือเก็บเมษ31ไว้ก่อนเนาะเมย์31 2020นะครับผมข้อ A ตัดทิ้งตอบไม่ได้เพราะว่านะครับผม up to ใช่ไหมฮะข้อ B ก็พอดีเลยตอบไม่ได้ข้อ C หมดอายุวันที่15มีนาตอบไม่ได้คำตอบที่ถูกคือข้อ D dog นะเพราะหมดอายุหลังวันที่31นะได้นะแสดงว่าตัวนี้นะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ recall แสดงว่าอันนี้ต้องคืนตัวที่ไม่ต้องคืนก็คือข้อ D dog นะเพราะว่าอาจจะไม่มีทรีนัทอาร์เจนแล้วนะครับผมคำตอบที่ถูกก็คือดีท็อกนั่นเองเราถัดไปดูกันฮะในข้อ61ถึง63ในหน้า72กันนะครับตรงนี้นะครับบทความที่ข้อสอบนำมาให้เราอ่านนะครับผม
เพื่อจะทดสอบเราก็คือ announcement หรือประกาศนะครับผมตรงนี้หลายท่านอาจจะงงนะบางทีแบบเฮ้ยเจอ notice ที่แปลว่าประกาศแล้วตรงนี้มาเจอ announcement ประกาศอีกนะครับความรู้สึกของครูนะครูรู้สึกว่า notice เหมือนกับว่าเขาประกาศเพื่อจะเตือนเรานะเพราะว่าเขาบอกว่าสังเกตดูหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่า announcement เป็นประกาศเพื่อให้เรารับทราบไว้นะครับเมื่อกี้เตือนเนาะอันนี้ให้เรารับทราบนะครับตรงนี้จุดเด่นนะก็คือ Adopt a Magazine Program นะหรือว่าเป็นโครงการการรับเลี้ยงนิตยสารเอ๊ะมันแปลว่าอะไรรับเลี้ยงนิตยสารเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะหลังจากนี้นะจะไม่มีจุดเด่นแล้วใช่ไหมครับเนี่ยคุณเคนก็จะข้ามไปดูข้อ61เลยนะครับตรงนี้คือ Speed Reading เนาะคุณเคนจะไปดูข้อ61ก่อนที่จะไหมครับก่อนที่จะขึ้นไปดูเนื้อความนะครับเพื่อที่เราจะได้คำตอบเลยนะครับตรงนี้ก็บอกว่า Who is this announcement intended forหมายความว่าถ้าแปลตรงตัวประกาศนี้นะครับผมถูกตั้งใจเพื่อใครหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะก็คือประกาศนี้นะฮะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใครอ่านนั่นเองนะครับ A นะฮะ children เด็กๆ B teenagers ก็คือวัยรุ่นใช่ไหมฮะ C general public นะก็คือสาธารณชนทั่วไปใช่ไหมฮะสาธารณชนทั่วไปสุดท้ายก็คือpublications นะหรือว่าการตีพิมพ์หรือสิ่งตีพิมพ์ตรงนี้ขออนุญาตแปลว่าสิ่งตีพิมพ์แล้วกันเนาะสิ่งตีพิมพ์เช่นนะครับผมหนังสือพิมพ์นะหรือว่านิตยสารนะใช่ไหมครับโอเคอ่ะทีนี้ครูเคนก็จะไปดูเนื้อความด้านบนแล้วเพื่อจะไปมองดูว่าเขาตั้งใจอยากจะให้ใครอ่านเนาะใช่ไหมครับเขาบอกว่า the Peterson Memorial Library recently added magazines and newspapers to the shelves ofthe periodical section on the second floor and children's and teen magazine sections on the first floor that were previously limited due to funding constraints นะตรงนี้เขาบอกว่าแค่บอกอย่างเดียวว่านะครับห้องสมุดแห่งนี้นะครับผมเพิ่มนิตยสารแล้วก็หนังสือพิมพ์นะไปสู่ชั้นวางของเซกชันที่เป็น periodical periodical มันแปลว่า period เนี่ยแปลว่า period แปลว่าช่วงเวลาอย่างนั้นนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์พวกรายปักหรือรายเดือนใช่ไหมถือว่าจะเป็น period period ออกมาเป็นทีละ period อย่างเงี้ยนะครับผมนะตรงนี้ชั้น2แล้วก็เพิ่มอะไรอีกฮะเพิ่มอะไรอีกเพิ่มนิตยสารเซกชันที่เป็นนิตยสารของวัยรุ่นแล้วก็ของเด็กๆเนาะแต่ที่บนชั้น1เนาะเมื่อกี้ชั้น2หรือชั้น1เนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถูกจำกัดก็คือก่อนหน้านี้เขาไม่มีนะเนื่องด้วยอะไรเอ่ย due to funding constraints นะ constraint แปลว่าข้อจำกัดข้อจำกัดเรื่องของเรื่องของทุนนะครับเรื่องของเงินทุนใช่ไหมฮะเลยไม่มีให้นะครับตรงนี้ฮะเขาบอกว่าอะไรต่อนะตอนยังไม่เห็นคนเลยเขาบอกว่า the magazine now available reflect the input received from patrons and include various subjectsand interest for children, teens, and adults นะหมายความว่านิตยสารที่มีอยู่ตอนนี้นะมันสะท้อนให้เห็นถึง input นะ input หรือว่าสิ่งที่เขาให้มามอบมาก็คือใครมอบมา patron แปลว่าผู้มีอุปการะคุณนะผู้มีอุปการะคุณนะมันคือมันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่หรือว่าเงินต่างๆที่ได้รับมาจากใครครับที่ถูกมอบให้หรือที่ได้รับมาจากผู้มีบุคลาและคุณนะแล้วก็แมกกาซีนเหล่านี้ก็รวมถึงอะไรครับหัวข้อหลายหัวข้อนะก็คือเลยก็ความสนใจหลายๆของความสนใจนะครับของเด็กๆวัยรุ่นแล้วก็ของผู้ใหญ่นะครับผมงั้นแมกกาซีนก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นยังไม่บอกเลยว่านะครับโปรแกรมนี้นะเขาหรือว่าข้อความนี้ตั้งใจอยากจะให้ใครอ่านนะครับผมฉะนั้นตรงนี้เรามาดูนะครับข้อถัดมาตรงนี้อ่านไปก่อนได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่เจอสิ่งที่เราอ่านผ่านไปแล้วบางทีไปปรากฏอยู่ในข้ออื่นจะไม่ต้องกลัวนะครับเขาบอกว่า in an attempt ในความพยายามเนี่ย in an attempt to maintain and expand the publications currently available the แล้วกันเนาะ the adopt a magazine program was developed whereby the general public organizations and businessesmay choose to either renew an existing subscription or add a magazine newspaper not currently available for a period of 1 year นะจากนั้นตรงนี้ครูเคนเห็นคำตอบแล้วนะครับเขาบอกว่าในความพยายามที่จะรักษาแล้วก็เพิ่มจำนวนสิ่งตีพิมพ์ที่มีอยู่ณตอนนี้นะโปรแกรมนะว่าไอตัวโครงการ
Adopt a Magazine ก็คือรับเลี้ยง Magazine นี่นะก็เลยได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่ทำไมครับเพื่อที่สาธารณชนนะสาธารณชนทั่วไปองค์กรต่างๆและภาคธุรกิจต่างๆนะที่จะหรือว่าสามารถที่จะเลือกนะครับที่จะต่ออายุสมาชิกภาพที่มีอยู่ปัจจุบันหรือนะครับเพิ่มนิตยสารเพิ่มหนังสือพิมพ์ที่ยังไม่มีอยู่ตอนนี้เป็นเวลา1ปีแสดงว่าโปรแกรมนี้นะครับเขาต้องการให้ใครครับต้องการให้สาธารณชนต้องการให้องค์กรต่างๆต้องการให้ภาคธุรกิจต่างๆมาช่วยอะไรครับช่วยต่ออายุสมาชิกภาพของนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ที่ห้องสมุดนี้มีอยู่ในปัจจุบันหรือสามารถที่จะไปเป็นสมาชิกนะนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์อื่นๆที่ห้องสมุดยังไม่มีตอนนี้ก็ได้นะแสดงว่านี่คือที่มาของชื่อ Adopt a Magazine รับเลี้ยงไงก็หมายความว่าภาคธุรกิจหรือว่าภาคประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถยื่นมือเข้ามาช่วยห้องสมุดได้โดยการมาช่วยสมัครสมาชิกให้แล้วก็หนังสือเนี่ยหรือว่าตัวนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ส่งมาที่ห้องสมุดเนาะคนทั่วไปจะได้อ่านด้วยฉะนั้นใครจะเป็นคนอ่านหรือว่าใครที่จะมีความสนใจหรือว่าประกาศนี้ตั้งใจให้ใครอ่านก็แน่นอนว่าต้องการให้สาธารณชนเราต้องเลือก1ใน3ไงเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่ามี general public เป็น1ละนี่คือคนที่เขาตั้งใจอยากจะเห็นไง2คือใครครับองค์กรทั่วไป3คือใครครับภาคธุรกิจนะครับผมฉะนั้น1ใน3ที่มีอยู่ก็คือ general public นะเป็นคำตอบของเรานะครับถัดมา62ฮะ62ถามว่า where can a potential donorfind a listing of magazines and newspapers available for adoption นะครับตรงนี้ประธานของครูก็คือ potential donor นะ potential ตรงนี้ potential คนไทยมักจะแปลเป็นคำนามแปลว่าศักยภาพนะครับแต่ potential ถ้าเป็น adjective มีความหมายหนึ่งก็คือคำว่า possible หมายความว่าอะไรเอ่ยผู้บริจาคที่เป็นไปได้ก็คือคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้บริจาคเนี่ยนะสามารถที่จะหา listing รายชื่อของอะไรครับรายชื่อของนิตยสารและหนังสือพิมพ์ที่มีอยู่นะที่มีให้เพื่อสำหรับการ adopt เนี่ย adoption เนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนก็คือไปหาได้ที่ไหนนะตรงนี้แสดงว่าคำใบ้ของ Google เต็มๆเลยก็คือ listing ใช่ไหมเพราะว่าต้องไปหา listing ใช่ไหมฮะlisting ที่ว่าอยู่ตรงไหน Google ก็กลับไปดูนะครับจะเห็นได้ว่า listing อยู่ตรงนี้นะครับในย่อหน้าสุดท้ายใช่ไหมฮะฉะนั้นตรงนี้เป็นคำตอบของเราแล้วนะก็ไปดูดิเขาพูดถึงอะไรเขาบอกว่าPlease visit the library front desk to obtain an order form and listing of magazines and newspapers currently available for adoption. แสดงว่าต้องไปหาที่ไหนฮะ front desk คำตอบที่ถูกก็คือข้อ A นะครับผมโอเคนะฮะถัดมาข้อ63ครับ63ถามว่า what is mentioned about the donors after making donations หมายความว่าสิ่งใดที่ถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับผู้บริจาคหลังจากได้ทำการบริจาคแล้วนะฮะคำถามกว้างนิดนึงเนาะนะฮะเราไปดูก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บก็ได้นะฮะโอเคงั้นเราเลือกที่ไปดูก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีอยู่แค่2ประโยคที่ยังไม่ได้อ่านก็คือประโยคตรงนี้ใช่ไหมฮะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะเขาบอกว่า donations may be made in honor or memory of a loved one หมายความว่าการบริจาคครั้งนี้นะบริจาคคือการที่เราไปเป็นสมาชิกภาพให้กับนิตยสารให้กับหนังสือพิมพ์ให้กับห้องสมุดเนี่ยเนาะนะโอเคนะการบริจาคนี้นะฮะสามารถทำนะครับในเกียรติหรือในความทรงจำของคนที่บุคคลที่เรารักก็พูดง่ายๆคือเราไปทำเป็นชื่อคนอื่นก็ได้หรือว่าทำเพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับคนที่จากไปแล้วก็ได้คนที่เรารักแล้วจากไปแล้วนะพูดง่ายๆถ้าเกิดแบบอย่างคุณพ่อครูเคนเสียไปแล้วครูเคนก็อาจจะไปบริจาคเป็นชื่อคุณพ่อครูนะหรือนะครับครูยังมีชีวิตอยู่ครูอยากบริจาคในชื่อครูก็ทำได้นะครับผมถัดมานะออก3ดีไม่ใช่2ประโยคเนาะ3เขาบอกว่า donors may choose to be recognized or remain anonymous หมายความว่าผู้บริจาคเนี้ยสามารถเลือกได้นะที่จะเป็นที่รู้จักก็หมายความว่าที่จะใส่ชื่อตัวเองไปให้เขารู้ให้เป็นที่จดจำได้หรืออาจจะแบบบริจาคในไปโดยที่เรายังคงเก็บชื่อเราเป็นความลับเหมือนหรือว่าคงชื่อเราไว้ในลักษณะของการเป็นนิรนามนะครับพูดง่ายๆคือปิดทองหลังพระนะปิดทองหลังพระเราไม่ต้องการบอกชื่อเรานะก็คือ remain anonymous แปลว่านิรนามใช่ไหมก็คือเก็บชื่อเราเป็นความลับไว้น
นะครับผมถัดมานะ all donations are tax deductible นะ tax deductible นะหมายความว่าสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับก็คือการบริจาคทั้งหมดเนี่ยเอาไปเอาไปหักลดหย่อนภาษีได้นะครับเรามาดู A B C D นะ A บอกว่าอะไรฮะ they must choose to be recognized ก็คือจำเป็นต้องทำไมครับจำเป็นต้องเลือกว่าบ่งบอกชื่อนะว่าเราเป็นใครคนบริจาคเป็นใครฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่เมื่อกี้เราเลือกได้ว่าจะคงความเป็นนิรนามไว้เนี่ยหรือจะบอกชื่อเขาได้ใช่ไหมถัดมาอย่างนั้นข้อ B ก็ต้องตายด้วยตอบไม่ได้ด้วยเพราะ B บอกว่า they must remain anonymous ก็คือห้ามบอกชื่อฮะต้องคงความเป็นนิรนามไว้ไม่ใช่คือเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะข้อ C บอกว่า they will be eligible for tax deductible ในความว่าผู้บริจาคนี้จะมีสิทธินะ eligible ก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้รับการหักลดหย่อนภาษีนะการหักลดหย่อนภาษียังคำตอบที่ถูกก็คือข้อ4ใช่ไหมครับส่วนข้อ D-Doc บอกว่า they can only renew the existing subscription of a magazine currently available ข้อนี้ตัดทิ้งเลยนะครับเพราะเราอ่านเจอแล้วแต่แรกเขาบอกว่านะครับคนบริจาคเนี้ยสามารถที่จะต่ออายุได้เท่านั้นนะต่ออายุของสมาชิกภาพเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยได้เท่านั้นนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราสามารถเลือกอะไรครับเลือกแมกกาซีนหรือว่าหนังสือพิมพ์เล่มอื่นๆที่ทางห้องสมุดยังไม่มีด้วยก็ได้อย่างนั้นคำตอบที่ถูกที่สุดก็คือข้อ C cat แมวเหมียวนะครับผม